ท่านเพื่อนสังฆมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ที่กำลังบันทึกอยู่นี่เป็นคืนของวันที่9ตุลาคม2526สำหรับวันนี้ที่พูดมันแล้วก็จบเรื่องราวของอุทุมบริกาสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับนิโครธปริภาชกแต่ว่าในตอนท้ายเรื่องพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดปฏิบัติเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินวรทรงยืนยันว่าถ้าปฏิบัติต่อไปตามขั้นของอริยสัจถ้ามีบารมีแก่กล้าจะได้บรรลุอรหันต์ภายใน7วันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะได้บรรลุอรหันต์ภายใน7เดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนก็จะได้บรรลุอรหันต์ภายใน7ปีตอนนี้ละบรรดาท่านภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต้องหันเข้ามาสนใจกับอริยสัจคำว่าอริยสัจนี่หมายความว่าเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าสัจจะหมายถึงความจริงคือบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องยอมรับความจริงความจริงที่ยอมรับถอยไว้ได้ก็คือทุกข์การเกิดเราพบกับความทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งและก็สิ่งที่เราให้ทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะอาศัยสมุทัยคำว่าสมุทัยได้กับตัณหาวันนี้ก็มาพูดถึงทุกข์กันเท่านั้นก็พอถ้าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลบุคคลนั้นถือว่าเห็นอริยสัจบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเชื่อเห็นนิพพานสำหรับทุกได้ความเกิดเหตุที่ทำให้เราทุกได้ความเกิดอย่างเดียวถ้าเราไม่เกิดก็ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วขอได้โปรดช่วยพิจารณาให้ดี ว่าเราต้องพบกับอะไรบ้างสิ่งที่เราจะพบจัดว่าเป็นนามธรรมหรือว่ามันจะเป็นรูปธรรมก็ช่างเถอะถ้าพูดขึ้นพูดไปพูดมาก็จะเถียงกันนั่นก็คือความรักเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องพบกับความรักพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนความเศร้าโศกเสียใจมีที่นั่นความรักมีที่ไหนภัยอันตรายมีที่นั่นรวมความว่าสิ่งที่เราทำให้เราทุกข์ก็ได้แต่ตัวเกิดเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีความรักนี่ความรักทำให้ทุกข์ขอพูดทุกข์อย่างเดียวถ้าเรามีบิดามารดาคนทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะเกิดมายังไงนี่คนที่มีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่ท่านทุกข์พวกเราเราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเราก็ทุกข์แต่เนื่องจากท่านเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ทุกข์น้อยหน่อยแต่ถึงยังไงก็ดีชีวิตของเราท่านก็ทุกข์เพื่อเราทั้งชีวิตแต่ว่าเราจะทุกข์เพื่อท่านก็หนึ่งเมื่อเราโตขึ้นมา มีสติปัญญาพยายามทำโน่นทำนี่ได้บ้าง ก็สามารถจะช่วยบิดามารดาให้มีความสุข
งานการทุกอย่างที่เราทำเพื่อท่านมันเป็นงานการเพื่อความทุกข์เพราะเราต้องทุกข์เข้าไปทำมีความเหนื่อยมีความยากบางครั้งก็ต้องฟันฝ่าอันตรายอดหลับอดนอนเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินนี่รวมความว่าเรามีพ่อมีแม่เราก็ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่แต่คนที่ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่เนี่ยพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณ เรื่องความกตัญญูยกไปเอาความเป็นทุกข์กันก็แล้วกันถ้าบิดามารดาท่านป่วยเราก็ต้องเพิ่มทุกข์หนักต้องหาหมอมารักษาหายาให้บริโภคเพื่อกำจัดโรคภัยไข้เจ็บการหามาต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินทองเงินทองกว่าจะได้มาก็แสนหนักมีความลำบากยากเข็ญแต่ก็อย่าลืมนะเท่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนแต่ว่าจงทราบว่าบิดามารดาท่านทุกข์เพื่อเราหนักกว่านี้มากท่านทุกข์เพื่อเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เคยมีลูกจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งครรภ์มันมีทุกข์ขนาดไหนเพราะลูกออกมายังเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้บิดามารดาต้องทุกข์ต่อใจใส่เป็นกรณีพิเศษเหนื่อยกายก็แล้วเหนื่อยใจก็แล้วเหนื่อยทรัพย์สินก็แล้วเพื่อความเป็นอยู่ของลูกยังไงยังไงก็ขอให้ลูกมีชีวิตท่านทุกข์หนักแต่เรามาทุกข์แค่ท่านป่วยไข้ไม่สบายจะไปนึกว่าทุกข์เกินไปนั่นไม่ถูกแล้วก็ทุกข์พอดีกับความดีของบิดามารดาที่ทุกข์เพราะเรามันก็ไม่ถูกมันไม่ถึงยังไม่ได้เสกของท่านแต่ถึงยังไงเราก็ต้องทุกข์ทุกข์อยากจะให้ท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าบังเอิญท่านไม่หายท่านต้องตายเขานี่หนักมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าท่านต้องตายไปนี่คนที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นหางเสือสำคัญคอยให้สติสัมปชัญญะเราอยู่หมดไปกำลังใจจะมีแต่ความอ้างว้างมีความเปล่าเปลี่ยวอารมณ์จิตที่เป็นสุขจะเกือบจะหาไม่ได้เลยนี่กำลังที่เรามีบิดามารดาเราก็ทุกข์นี่ทุกข์เพราะบิดามารดานะแต่อย่าลืมว่าบิดามารดาและพ่อแม่ท่านทุกข์มากกว่าเราที่ทุกข์เพื่อท่านเน้นต่อมาถ้าเราเกิดมีคนรักถ้าเรายังไม่มีรักเราก็ยังไม่ทุกข์ถ้ามีคนรักขึ้นมาเริ่มทุกข์ว่าคนรักจะรักเราหรือไม่รักเมื่อเขาบอกว่ารักแล้วเขาจะซื่อสัตย์ต่อความรักหรือไม่อันนี้กำลังใจมันก็เป็นทุกข์และถ้าหากว่าถ้ามีการมีความรักถ้าเกิดแต่งงานแต่งการกันขึ้นความสุขใจความพอใจมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เพิ่มทุกข์ภาระที่ต้องเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายสามีและภรรยาเรารวมทั้งฝ่ายพวกพ้องของสามีและภรรยาด้วยความหนักใจมันจะเพิ่มขึ้นมามากนี่ความทุกข์มันจะตามมานี่ว่าในเรื่องความรักถ้าบังเอิญคนรักป่วยเราก็ทุกข์เพราะคนรักคนรักต้องตายพลัดพรากจากไปเราก็ทุกข์เพราะคนรักนี่ความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์อันนี้ด้านนี้ความโลภความอยากจะร่ำรวยคนเกิดมาแล้วต้องอยากรวยด้วยกันทุกคนการอยากรวยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงก็เป็นทุกข์แน่นอนเพราะการอยากรวยนี่ต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มการงานทุกอย่างจะต้องหาไม่ได้ตามที่เราปรารถนา
จะอดหลับอดนอนฟันฝ่าอันตรายยังไงก็ตามพร้อมที่จะหามาการหาอย่างนั้นก็เป็นการของความทุกข์เมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วก็ยังไม่หมดทุกข์มันเปลี่ยนจากทุกข์หามาเป็นทุกข์เก็บทุกข์ต้องระวังรักษาเกรงว่าทรัพย์สินจะสลายตัวไปถ้าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นต้องสลายตัวไปความทุกข์หนักก็เกิดขึ้นรวมความว่าการเกิดขึ้นมาเราต้องการความร่ำรวยจิตมันต้องการจิตต้องการความร่ำรวยประเภทนี้ก็เป็นการต้องการความทุกข์ต่อมาขอพูดสั้นๆจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าเรื่องความทุกข์นี้ขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบจะไม่พูดละเอียดแค่ชี้แนะสั้นๆเท่านั้นเองเพื่อมีความเข้าใจว่ารักก็มีทุกข์โลภก็มีทุกข์แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี่กิเลสมันก็ตามมาอีกนอกจากกิเลสความรักกิเลสความโลภกิเลสความโกรธมันก็ติดตามมาเจ้ากิเลสความโกรธนี่จริงๆมันก็มาจากความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธเรารักเราจึงโกรธคนที่เรารักอย่างคู่ครองของเขาเราก็ดีเพื่อนของเราก็ดีบิดามารดาญาติพี่น้องของเราก็ดีและร่างกายของเราก็ดีเรารักคนที่เรารักทุกคนถ้าถูกรังแกข่มเหงกันเลงร้ายอะไรเราก็โกรธบุคคลที่เขาทำอย่างนั้นอันนี้เราก็ไปมองดูคนที่เราไม่รักถ้าความรักไม่มีมันจะไม่มีความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่เราไม่รักเขามีภัยอันตรายขนาดไหนเราก็มีความรู้สึกเฉยๆถ้าเกิดล้มเกิดตายขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกเฉยๆเขาจะอดอยากขนาดไหนก็ตามเราก็มีความรู้สึกเฉยๆเพราะนี่เราไม่ได้รักหากว่าคนของเราที่รักมีอันตรายขึ้นมาเราก็โกรธให้โกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์อยากจะฆ่ากันอยากจะมีฆ่าเก่งฆ่าอยากจะเป็นศัตรูกันอารมณ์ความสุขไม่มีต้องคิดจะทำร้ายเขาเมื่อยังทำอันตรายเขาไม่ได้กำลังใจก็เต็มด้วยความเดือดร้อนเป็นอาการของความทุกข์นี่รวมความมาตัวเกิดตัวเดียวที่ทำให้เราทุกข์ต่อมาความหลงความหลงว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยบิดามารดาผู้มีพระคุณใหญ่ท่านจะต้องไม่ตายจากเราภรรยาที่รักสามีที่รักบุตรธิดาที่รักเพื่อนที่รักจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยนี่เป็นอาการของความหลงคิดผิดแต่ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาเขาจะทรงตัวอยู่ไม่ได้วาระความแก่เข้ามาถึงเขาจะต้องแก่วาระความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเขาก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายเมื่อความตายเข้ามาถึงเขาก็จะต้องตายวาระที่จะพลัดพรากจากกันตามกฎของกรรมมีขึ้นเขาก็ต้องไปเมื่อเขาไม่ไปเราก็ต้องไปอาการอย่างนี้เราไม่เคยคิดจะมันมีขึ้นถ้ามันมีขึ้นมาไรเราก็เกิดเป็นทุกข์เมื่อนั้นนี่รวมความทุกข์จากความหลงภายนอกและสิ่งที่มีสำคัญจริงๆก็คือหลงภายในภายในนี่ไม่ลึกซึ้งอะไรภายในก็เป็นภายนอกเป็นการเดินในตัวของเราความรู้สึกของคนมักจะมีความรู้สึกคล้ายกับความเป็นจริงในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องรับเป็นมรดกตกทอดสืบกันนั่นคือความแก่ความป่วย
ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจและความตายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลงซะอีกแต่ร่างกายของเราเป็นเด็กเราอยากเป็นคนหนุ่มคนสาวบางครั้งบางคราวแล้วก็หลงว่าเราหนุ่มเราสาวจริงๆอันนี้เริ่มหลงตั้งแต่เด็กต่อมาเรื่องความเป็นหนุ่มเป็นสาวและจิตใจมักจะเหยียดหยามคนแก่ว่ามีกายงกกุ๊กเงื่อนไม่มีการคล่องตัวแต่ความจริงก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแก่เหมือนท่านเล่นหลงหนุ่มหลงสาวไอ้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะอยู่นานไม่ได้มันก็ค่อยๆเดินคลานเข้าไปให้ความเป็นคนแก่ทีนี้ถ้าเกิดการแก่เขาจริงๆก็ยังหลงอีกหลงว่าตัวเองยังไม่แก่คิดไปยังหนุ่มยังสาวทีนี้ถ้าความแก่มันปรากฏแต่คิดว่ามันไม่แก่การคล่องตัวไม่มีเท่าเดิมสติปัญญาความคิดไม่คล่องตัวเท่าเดิมแต่งกายแต่งใจไม่คล่องตัวเท่าเดิมเมื่อต้องการกำลังเท่าเดิมขึ้นมาเมื่อทำไม่ไหวอาการเมื่อเกิดความทุกข์และต่อมาคนแก่บางคนก็รู้ตัวว่าแก่แต่ความจริงความรู้สึกของคนที่มีกิเลสแก่มากแสนมากแต่มีความรู้สึกแก่นิดเดียวบางท่านหมดความรู้สึกคิดว่าไม่แก่เสียเลยเจอคนคราวลูกคราวหลานอยากจะได้มาเป็นคู่ครองให้เยอะไปลืมตัวลืมความเป็นจริงเนี่ยอาการของความทุกข์มันก็เกิดตอนนี้มันหลงตัวอย่างนั้นอาการเกิดขึ้นกับร่างกายความแก่เข้ามาถึงความงกก็เงื่อนปรากฏก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราก็ทุกข์ความหิวความกระหายเกิดขึ้นมาก็ทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์ต่อมาถ้าทราบข่าวว่าความตายจะเข้ามาถึงเพียงแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งพยากรณ์ส่งเดช ว่าเธอเนี่ยจะสิ้นชีวิตอายุขัยจะหมดแล้วจะต้องตายชะตาขาดนี่เจ็บมากแสนมากวิ่งวุ่นกันกลัดชะตาจะขาดแล้วไม่ขาดก็ไม่ทราบแต่ทุนและทรัพย์สินเริ่มขาดทั้งนี้ที่เพราะอะไรเพราะทุกข์ใจมันบันดาลเขาบอกว่าชะตาขาดจะตายก็เลยไม่อยากตายไม่อยากให้ยาตาไม่ขาดต่อไปก็พยายามไปต่อชะตาไปหาหมอสะเดาะเคราะห์บ้างไปหาหมอต่อชะตาบ้างไปหาหมอต่ออายุบ้างอันนี้ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวาระมันเข้ามาถึงจริงๆใครก็ตายอย่าลืมว่าพระอรหันต์ท่านเป็นยอดของบุคคลดีตายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมอรหันต์ก็ทรงนิพพานไม่มีใครทรงตัวทรงกายอยู่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแต่ความหลงอย่างนี้มันก็มีแต่คนจนได้ความหลงมีมากเท่าไรความทุกข์มีมากเท่านั้นกรงความว่าความทุกข์มันเกิดกับเราอย่าลืมนะเรื่องความทุกข์เนี่ยบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายค่อยๆ คิดจงอย่าคิดว่าเราจะเห็นความทุกข์จริงจังครบถ้วนภายในวันเดียวค่อยๆ คิดบางทีแล้วจะน้อยเห็นคนเดินไปเดินมาถ้าพอจะถามก็ว่าเขาไปธุระอะไรคำว่าธุระของเขานั่นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดที่เขาต้องเดินไปเพราะใจเขาเป็นทุกข์เรียกว่าสิ่งนั้นจะไม่สำเร็จสมความปรารถนาความทุกข์มันมีมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเดินมาคนที่เดินร่วมกันเติมกำลังของความรักต่างคนต่างก็มีทุกข์คิดให้ดี
คนที่อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมีลูกมีเต้าทุกคนก็เพิ่มความทุกข์อันนี้สังเกตง่ายมาดูตัวของเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีความสุขและความทุกข์วันไหนที่เราไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องกินข้าวกินปลามีกำลังดีมีไหมก็จะตอบว่าหาได้ยากถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆก็ดีแต่ความจริงมันไม่มีความหิวก็หายไปอาการของความทุกข์มันมีกับเราโรคภัยไข้เจ็บมีกับร่างกายของเราการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อทรงชีวิตอยู่มีในร่างกายของเราความแก่เป็นประจำวันคลานก็ไปหาความตายมีกับเราทุกวันความป่วยไข้ไม่สบายมีกับเราทุกวันอาการที่เฉียดเฉียดความตายมีกับเราเสมอก็รวมความมองทุกข์ให้เห็นถ้ามองทุกข์เห็นแล้วก็ต้องมองจิตใจใช้ปัญญาจุดหนึ่งใช้ปัญญาน้อยๆค่อยๆคิดอย่าหักโหมมากเกินไปจนเลยดีค่อยๆ คิดว่าคนทุกคนในโลกนี่มีสภาพเป็นอย่างนี้สัตว์ทุกตัวในโลกก็มีสภาพเป็นอย่างนี้คนชั้นดีเหนือคนธรรมดาทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ร่างกายคือขันธ์ห้าของพระองค์ก็มีสภาพอย่างนี้บุคคลผู้ดีรองลงมาคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ต้องมีสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกันจิตใจของเราก็ยอมรับนับถือกฎของความจริงค่อยๆ ยอมรับนะครับอย่าฝืนมันเร็วมันไม่มีความรู้สึกได้ง่ายนักหรอกแต่ถ้าเราคิดทุกวันทุกวันจิตใจจะเป็นสุขคิดไปคิดมาคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนและสัตว์ที่เกิดมาการเกิดของคนและสัตว์ต้องอาศัยขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าพูดอย่างนี้ก็กลุ้มใจเปล่าก็ต้องอาศัยร่างกายคือจิตหรืออทิสมานกายเข้ามาสิงในร่างกายเนื้อร่างกายเนื้อที่ประกอบด้วยธาตุสี่เป็นเรือนร่างหรือเป็นหุ่นถ้าเป็นหุ่นสำหรับอาศัยชั่วคราวมันมีอาการสุดโทรมจิตยอมรับกฎธรรมดามองคนทุกคนเขาเต็มไปด้วยความทุกข์มองสัตว์ทุกประเภทเห็นก็เต็มไปด้วยความทุกข์มองร่างกายของเรามันเต็มด้วยความทุกข์มันทุกโศมมันมีทุกขเวทนาทุกวันมองไปมองมาใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาค่อยๆคิดไปทุกวันวันหนึ่งแต่ละวันเราพบอะไรแล้วก็พบแต่ความทุกข์ลืมตาขึ้นมาเราไม่พบความสุขจริงจังสมบัติยิ่งมากความทุกข์ยิ่งมากบริวารยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากแล้วเราจะทำยังไงก็ยอมรับนับถือกฎธรรมดาคิดตามที่พระพุทธเจ้าท่านคิดค่อยๆ คิดว่าความจริงการที่เราเกิดมาเป็นคนนี่เราโง่สันโง่การเกิดมาเป็นคนแทนที่จะพบกับความทุกข์กับความสุขมันก็พบกับความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์มันจะทุกข์มากกว่านี้เพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังสัตว์มีความรู้สึกเท่าคนแต่ความปรารถนาไม่สมหวังเท่าคนมันก็ทุกข์มากขึ้นเป็นอสุรกายเป็นเปรตและเป็นสัตว์นรกจะหนักขึ้นไปกว่านี้ถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีความสุขชั่วคราวไม่ช้าไม่นานก็ต้องโดดกลับมาตกอีกฉะนั้นเราจะต้องหาทางความปลดทุกข์ด้วยการยอมรับนับถือทุกข์มันซะเลยยอมรับความจริงว่าทุกข์ที่มาจากร่างกายร่างกายมีมันได้เพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุ
ฉะนั้นเราก็ใช้ปัญญายอมรับนับถือว่ามองร่างกายของใครก็ตามร่างกายทุกร่างกายจะต้องมีความแก่เข้ามาครอบงำทุกวินาทีอาการของความแก่เป็นยังไงกำลังกายสุดผิวพรรณสุดผมเผ่าสุดฟันหักหมอหลอกอสุดสติปัญญาโทรมแล้วก็ชีวิตเดินเข้าไปหาความตายความเปลี่ยนแปลงร่างของร่างกายจะไม่มีเมื่อความแก่เข้ามาถึงคิดไว้ว่านี่เป็นธรรมดาของมันแล้วก็สักวันหนึ่งข้างหน้าในเวลาไม่ช้านักมันก็ต้องตายเป็นเรื่องของร่างกายนอกจากนั้นร่างกายมีขึ้นมาแล้วมันก็มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาเป็นเรื่องของมันหากว่าเราไม่มีมันหรือมันไม่มีเราอาการทุกอย่างนี้จะไม่มีกับเราเมื่อมองเห็นทุกบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงมองไปมองมาจนทั้งใจเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์แต่ลมของใจไม่มีทุกข์ตัวนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าต้องการที่ผมพูดทุกข์มาตั้งเยอะแยะในความจริงมันยังไม่ใกล้ไม่เฉียดไม่หมดเข้าไปหรอกมันได้เล็กน้อยแต่วนไปวนมาเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทจุดที่มีความสำคัญคือมองเห็นร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์ร่างกายของสัตว์ก็เป็นทุกข์แต่ใจของเราไม่ทุกข์ใจของเราไม่ทุกข์เป็นไงเพราะใจมีปัญญาใช้สังขารุเปขาญาณคือวางเฉยในร่างกายยอมรับนับถือตามความเป็นจริงว่าร่างกายสภาพจริงของมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องเข้ามาใส่ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เพราะความโง่เง่าเต่าตนของเราสมัยชาติก่อนมีปัญญาแต่ไม่ได้ใช้ปัญญามีตามองแล้วไม่จำมีหูได้ยินเสียงแล้วไม่จำตามองเห็นเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มเป็นสาวเป็นคนวัยกลางคนจากวัยคนจนเป็นคนแก่แล้วก็คนป่วยไข้ไม่สบายคนยากคนจนคนร่ำคนรวยมีฐานะไม่เสมอกันคนขัดคอกันคนทะเลาะกันคนมีทุกข์เพราะลูกเพราะเต่าเยอะเห็นแต่เราไม่จำเพราะที่เราไม่จำอย่างนี้เราจึงมีความทุกข์หูก็ได้ยินสภาพอย่างนี้เราไม่จำอีกจึงมีความทุกข์แต่ชาตินี้เราจะจำละเราจะจำแล้วเราก็จะละเรียกว่าจำละจำไม่ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้สภาพมันเป็นทุกข์เราก็จะมีร่างกายอย่างนี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายจิตวางเฉยในร่างกายเอาแก่ได้เชิญจ้ะนายใหญ่จะแก่ก็เชิญแก่ป่วยหรือป่วยก็เชิญจ้าฉันทราบจากการเจ็บไข้มาสบายรู้แต่ใจไม่เป็นทุกข์อารมณ์เป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าท่านเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ใจหมดทุกข์เมื่อไรถือว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าการที่จะก้าวขวาความดีต่อไปข้างหน้าต้องรู้จักทุกข์ถ้าบุคคลใดรู้จักทุกข์ครบถ้วนบุคคลนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็จงอย่าพยากรณ์ว่าผมเป็นอรหันต์ล่ะนี่ผมพูดตามลีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าถามว่าสมุทัยล่ะก็ไม่ต้องพูดละผมขอยืนยันว่าบุคคลใดเห็นทุกข์ทั้งหมดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เห็นทุกข์แล้วก็มีสังขารุเปขาญาณวางเฉยในทุกข์เท่านี้จบกิจพระพุทธศาสนาวันนี้หมดเวลาขอรับพูดเพลินไปขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล
จงมีแด่เพื่อนภิกษุธรรมเนรและบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี